โอ้โหเราเริ่มที่ผมเลยนะครับผมก็สำหรับงานนี้นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างดีครับกับจัสอัพนะครับผมก็สร้างสรรค์ผลงานซีรีส์เรื่องค่อยๆรับขึ้นมานะครับก็เอาจริงเคยทำงานกันมาแล้วอย่างที่รู้กันมาเนาะกับนักศิลป์จุ๋มที่ผ่านมาก็รู้แล้วล่ะว่าทำงานกันเป็นยังไงบ้างทำงานมามันสนุกยังไงมันมีแวลูแบบเดียวกันตรงไหนเรามองไปทางเดียวกันครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเรามาสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันสักเรื่องแล้วกันก็เลยออกมาเป็นเรื่องค่อยๆรับครับผมพอจริงแล้วอย่างที่รู้กันเรื่องนี้มาจากหนังสือนิยายเนาะที่แบบที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากโด่งดังมากแล้วคุณเมอร์ที่เป็นคนเขียนก็เขียนไปเยอะมากนะ3เล่มนะครับยาวมากถ้าใครเคยอ่านก็น่าจะรู้ว่าเป็นซีรีส์ที่เอ้ยเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะสโลว์เบิร์นเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามชื่อเรื่องค่อยๆรักเลยนะครับผมก็เอาจริงๆมันมีหลายมุมมองหลายดิเมนชันที่อยู่ในเรื่องนี้เราคิดว่าทุกเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเลยครับเป็นไงบ้างมาถึงเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แบบการเรียนรู้ของผมก็เหมือนกับตัวละครแล้วครับเพราะตัวละครก็แบบเป็น first jobber ส่วนเนี่ยการที่ผมเข้ามาในวงการเนี้ยก้าวแรกมันก็เป็น first jobber เหมือนกันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับครับผมเรื่องนี้ก็จะเล่าก็จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวละครในบริษัทก็จะมีทั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเลขาคนที่เป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าถึงความยากลำบากในการทำงานร่วมกันแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็ความรักครับใช่ฮะเริ่มแรกซีรีส์วายไหมใช่ครับใช่ครับก็สำหรับผมไม่ว่าจะซีรีส์วายหรือไม่ซีรีส์วายซีรีส์เรื่องไหนๆสำหรับผมก็มันก็เป็นบทบาทที่ผมต้องทำงานหนักอยู่แล้วต้องทำการบ้านหนักพอสมควรอยู่แล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่าเป็นซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์อะไรครับก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันหมดครับมาถึงคุณอาครับขอบคุณอายังไงครับผู้หญิงสาวสวยในผู้ชายเต็มไปหมดเลยเนาะดีมากเลยพลังงานดีมากที่กองถ่ายอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นเลยได้ไปสัมผัสว่าหนึ่งพลังงานแบบอาหารตาพลังงานอีกหนึ่งพลังงานแห่งความตั้งใจทำงานของน้องๆเพราะว่าตัวตนจริงๆของพวกเขาก็ไม่ได้เหมือนในตัวละครด้วยแล้วก็เป็นการแสดงอ่ะแล้วก็แสดงได้อย่างแนบเนียนแล้วก็อินมากๆอะไรอะไรปากแดงแต่ส่วนของอาก็เป็นการแสดงนะเพราะว่าตัวจริงอ่ะเป็นคนน่ารักมากแต่ว่าพี่หญิงอ่ะมันเป็นคนร้ายกาจแต่ก็ต้องบอกว่าพี่หญิงเขาก็เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาทำให้เขาสองคนเนี่ยมีความรักความผูกพันสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นต่างๆนานาอาว่ามันเป็นรสชาติของซีรีส์ที่แปลกใหม่มากขึ้นสำหรับซีรีส์วายรวมถึงคนที่ไม่วายเนี่ยก็สามารถมาดูเรื่องนี้ได้อาว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของคนที่เพิ่งเข้าทำงานในออฟฟิศมีความรักในออฟฟิศมีความขัดแย้งและจัดการกับใจตัวเองยังไงเอาว่ามันน่าสนใจน่าดูแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำงานมากภาพสวยครับผมเรื่องนี้ไม่อยู่ที่ไหนคะคือมันไม่ได้แบบรักแล้วข้างรักอ่ะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อยๆรักมันเป็นแบบมันแตกต่างว่ามั้ยมันเป็นซึมๆก็เหมือนกับชีวิตของพวกเราทุกคนแหละที่แบบว่าเวลาเราจะรักใครสักคนน่ะมันจะซึบซึบค่อยค่อยซึบเข้ามาแล้วเราเป็นคนดูอ่ะอาเป็นแบบสาววายหรือเปล่าแล้วอาเป็นคนดูแล้วอาก็จะค่อยค่อยรู้สึกถึงแบบความรู้สึกที่มันค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงของเขาทั้งสองคนอะไรเงี้ยน่าติดตามมากๆแล้วใครเป็นแฟนนิยายก็ได้ดูได้เห็นเป็นภาพแล้วนะคะเอาจริงๆมันมีหลายเส้นเรื่องมากๆนะครับในเรื่องนี้เนาะมันไม่ได้มีแค่เส้นเรื่องของแบบความสัมพันธ์ความรักหรืออะไรเงี้ยมีเส้นเรื่องการทำงานมีเส้นเรื่องอีกเยอะมากๆจริงๆครับผมที่อยากจะเล่าออกมาในเรื่องนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามแล้วเดี๋ยวไปรอรับชมกันดีกว่าเนาะครับผมจะได้ชมกันเมื่อไหร่ครับปีหน้าครับผมแน่นอนครับต้นละกันปีหน้ามีตั้ง12ต้นละกันต้นละกันนะต้นละกันนะต้นละกันไตรมาสแรกความฟินเรื่องนี้มันจะฟินขนาดไหนครับฟินขนาดไหนคือถ้าถามว่าจิ้นฟินขนาดไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าความจริงแล้วตามตัวนิยายมันก็มีบางส่วนที่เป็นเส้นเรื่องของมีความจิ้นมีความฟินอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รู้จักเรื่องนี้หรือเคยอ่านนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เหมือนแบบว่าโฟกัสแค่เรื่องจิ้นหรือฟินเพราะว่าในนิยายอ่ะมันมีอย่างที่บอกไปมันมีเส้นเรื่องอีกเยอะมากๆที่ใช่มันมีความงดงามหลายแบบมากที่แบบว่าอยากให้ทุกคนได้รอติดตามแล้วผมเชื่อว่าแฟนนิยายหลายคนก็รอติดตามเส้นเรื่องอื่นๆไปแพ้กันขอบคุณครับขอบคุณครับ